สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Thailand Report คนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้พบกับดิฉันรัตนมนต์เทใต้ค่ะและผมสิงห์สุวรรณเสียงคำครับเช่นเคยนะคะวันนี้พบกับเรา2คนค่ะมาติดตามอัปเดตเรื่องราวข่าวสารกันในต่างแดนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่ช่วงของสาระน่ารู้กันก่อนสาระแรกในวันนี้ไปติดตามของคุณสิงห์สุวรรณกันก่อนนะคะใช่ครับสาระแรกของเราวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปกันที่ประเทศอังกฤษนะครับเพราะว่าคุณบิ๊กสุภวัฒน์วรมาลีครับเราก็ทางด้านของคุณกิ๊กดร.นริษาเชื้อวิดุล นะครับก็รายงานในส่วนของงาน World Travel Market หรือว่า WTM 2013ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษนะครับและวันนี้พาไปชมบูธของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็บูธต่างๆที่จัดในงานด้วยสวัสดีค่ะโอ้โหปีนี้ครบรอบ40ปีกับบินไทยด้วยนะครับมีคนมาดูเบี้ยยังคะที่บูธก็พอสมควรนะคะเพราะว่าเรามีลัคกี้ดรอแถมเป้ด้วยนะคะอ๋อมีลัคกี้ดรอด้วยลงทะเบียนใช่ไหมทำเลยไปเริ่มเลยพี่กิ๊กทำเลยมาดูสาระที่2กันบ้างนะคะไปกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคณะกรรมการสมาคมชาวปากใต้แห่งแคลิฟอร์เนียนะคะก็ได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับเชฟตุ๋ยหรือนายสิทธิพรสังมีเจ้าของร้านอาหารชื่อว่าจิตรดาค่ะที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเป็นร้านอาหารปากใต้ที่ได้รับรางวัลมากมายแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับร้านอาหารไทยนะคะและนั่นก็เป็นในส่วนของสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันในช่วงต้นรายการนั่นเองนะครับช่วงต่อไปครับพบกับช่วงคนไทยไกลถิ่นและนาทีธรรมนาทีทองครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณน้อยทิติพรขอพรกลางค่ะเป็นเจ้าของร้านนวดแผนไทยชื่อดังนะคะชื่อร้านโชคดีค่ะที่เมืองอินทรัคเช่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโจขาสวัสดีค่ะอยากจะให้คุณน้อยเล่าว่าแรงบันดาลใจยังไงแล้วก็เราเรียนจบ เกี่ยวกับนวดยังไงถึงมาทำธุรกิจเกี่ยวกับนวดแผนไทยที่นี่ค่ะซึ่งสมัยก่อนที่น้อยเคยเกริ่นไปแล้วน้อยเรียนด้านอาหารและโภชนาการมาค่ะแล้วน้อยก็มีความรู้ด้านอาหารทั้งการทำอาหารและการอาหารด้านดูแลคนป่วยด้วยค่ะ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 เสร็จแล้ว เมื่อน้อยปิดกิจการด้านการทำร้านอาหารลงน้อยก็เลยมีความคิดว่ามาเปิดร้านนวดแผนโบราณแล้วก็น้อยก็จะได้มีเวลาและโอกาสดูแลทั้งลูกค้าและสุขภาพตัวเองด้วยแล้วน้อยก็จะมีการแนะนำเรื่องอาหารให้กับลูกค้าด้วยนะคะทานอาหารยังไงที่จะมีประโยชน์หรือว่ายังมีคุณค่าทางด้านโภชนาการสำหรับร่างกายเรายังไงด้วยนะคะแต่หลังก็คือมาเน้นทำร้านนวดอย่างเดียวเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเวลาเรามาทำร้านนวดที่เนี่ยค่ะเราต้องเรียนจบเกี่ยวกับนวดยังไงบ้างคะอ๋อน้อยเรียนที่วัดโพค่ะน้อยจะเรียนเบื้องต้นการนวดไทยที่รัฐที่10วันนะใช่ค่ะที่วัดโพแล้วก็นวดเทอราปีแก้เส้นแล้วก็นวดฝ่าเท้าทุกหลักสูตรนักเรียนที่วัดโพหมดค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะพอเราเปิดร้านที่เนี่ยค่ะส่วนมากลูกค้าที่เนี่ยเขาชอบนวดอะไรบ้างคะก็นวดน้ำมันนะคะส่วนมากนวดน้ำมันค่ะคือมันจะช่วยสบายและผ่อนคลายไปด้วยนะคะส่วนมากฝรั่งเขาจะชอบกลิ่นน้ำมันที่น้อยผสมกลิ่นขึ้นมาเองแล้วก็กลิ่นยาหม่องของเราด้วยนะคะค่ะแล้วอย่างพวกวัตถุดิบอะไรต่างๆน้ำมันแล้วก็ยาหม่องอะไรต่างๆก็นำมาจากเมืองไทยไหมคะใช่ค่ะแล้วมาที่เมืองนี้ค่ะก็อยู่ใจกลางเมืองหาง่ายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะร้านเราอยู่ใจกลางเมืองเป๊ะเลยค่ะใครผ่านเข้ามาจะต้องผ่านที่วงเวียนร้านเราก่อนค่ะจะเห็นเลยค่ะถือว่าดีมากเลยแล้วอย่างชาวต่างชาติที่เขามานวดเนี้ยค่ะมีไหมคะที่เขาแบบอยากไปเที่ยวเมืองไทยอยากได้ข้อมูลอะไรเงี้ยคุณน้อยก็ให้มีค่ะแล้วก็เหมือนแนะนำการท่องเที่ยวประเทศไทยเราไปในตัวด้วยค่ะอย่างลูกค้าที่เคยไปเมืองไทยมาแล้วเราเข้ามาเจอร้านนวดไทยเขาก็รีบวิ่งมาหาเราอุ้ยฉันเหนื่อยฉันอยากจะนวดฉันเคยไปเมืองไทยมาฉันนวดทุกวันฉันมาที่สวิตเซอร์แลนด์ฉันมาเจอนวดไทยฉันก็ต้องนวดอีกนี่ก็คือชอบจากเมืองไทยมาใช่ค่ะนี่คือสร้างความภูมิใจกับวัฒนธรรมไทยเราและประเพณีนวดไทยเราด้วยอย่างนั้นเวลาชาวต่างชาติไปเที่ยวเมืองไทยกลับเขาจะได้นวดตลอดเวลามาพอมากลับมาประเทศเขาก็ต้องหานะว่าเมืองเขามีร้านอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะถือว่าช่วยการนวดแผนไทยของเรานะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะถือว่าคุณน้อยทำธุรกิจเกี่ยวกับนวดแผนไทยถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะที่เมืองอินเตอร์ลาเคนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณคุณน้อยเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
Welcome to Thailand, boys. Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. ในคำกลองโลกกนิษฐ์ท่านกล่าวเอาไว้ว่าโทษของคนอื่นนั้นเราเห็นง่ายโทษของตัวเองนั้นเราเห็นยากวิธีคิดอย่างนี้ท่านเตือนเราว่าอย่ามัวไปจ้องจับผิดคนอื่นเพราะแท้ที่จริงนั้นสิ่งที่เรากำลังจ้องจับผิดอาจจะมีอยู่ในตัวเราก็ได้อีกประการหนึ่งท่านบอกว่าการจ้องจับผิดคนอื่นนั้นไม่ได้ช่วยให้มีอะไรดีขึ้นเพราะเมื่อเราเห็นจุดผิดจุดดำในตัวของคนอื่นตัวเราเองก็จะหยิ่งพยองพองขนอหังการว่าเราน่ะดีแล้วเราเก่งแล้วความคิดจ้องจับผิดคนอื่นถ้ามีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นลึกๆเราก็จะหลงตัวเองและที่สำคัญจ้องจับผิดเขาเราก็จะค้นพบแต่ด้านที่ไม่ดีไม่งามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสภาพจิตใจก็ไม่ดีและก็ไม่มีความสุขฉะนั้นทางพระพุทธศาสนาเราจึงบอกว่าอย่ามัวสนใจในสิ่งที่คนอื่นนั้นทำเอาไว้ดีหรือไม่ดีแต่จงหันกลับมาสนใจว่าสิ่งดีๆที่เราควรทำนั้นเราได้ทำแล้วหรือยังจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellence in Quality Excellence in ServicesThe world's best technology, with a touch of Thai's legendary service, transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk.ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ผมอยู่ที่กรมการกงสุลครับได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมการกงสุลครับคุณธงชัยชาสวัสดิ์นะครับจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในรายการสวัสดีครับท่านอธิบดีสวัสดีครับสวัสดีครับวันก่อนก็ทิ้งท้ายไว้เรื่องของสรุปแล้วต่อประชาชนคนไทยต่างประเทศนี้ครบตามเป้าหมายและปีหน้าก็จะมีเพิ่มอีกเพื่อให้ครอบคลุมทุกประเทศที่มีคนไทยอยู่มากครับครับนี่ก่อนจะเริ่มเรื่องต่อไปนี่ผมก็อยากย้อนนิดนึงเรื่องของการต่อประชาชนคนไทยต่างประเทศเพราะว่าประชาชนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเวลาเดินทางจะมาต่อประชาชนในประเทศไทยเมื่อก่อนเนี่ยตกแล้วครอบครัวต้องเสียค่าเครื่องบินค่าใช้จ่ายสุบแล้วประมาณเฉลี่ยประมาณครอบครัวละ 100,000 บาทใช่ไหมฮะอย่างตัวเลขที่คราวที่แล้วที่เมื่อกลางปีนี้โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกามาเยือนประเทศไทยก็มีตัวเลขรายงานท่านนายกว่าเฉพาะที่ LA ที่เดียวตอนนั้นมัน 2,000 กว่ารายเซฟเงินได้ประมาณ200ล้านบาทครับซึ่ง200ล้านบาทเขาบอกนี่เขาส่งกลับเขาพวกนี้ไม่ได้ไปไหนนะคือส่งกลับประเทศไทยแต่เราลงทุนไป40ล้านบาทเองนะครับก็ถือว่าเมืองเดียวนี่ก็ถือว่าคุ้มมา40ล้านบาทนี่ทั่วโลกนะฮะครับ21แห่ง22แห่งเนี่ยครับเราลงทุนแค่40ล้านบาทนั้นที่เดียวก็เซฟไป200กว่าล้านนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงจิตใจที่ประชาชนได้รับทราบถึงความอบอุ่นที่รัฐบาลเนี่ยได้ให้บริการครับอันนี้ผมในฐานะที่เป็นสื่อนะฮะอาจารย์ตรงนี้ต้องถือว่าผลงานนี้ต้องยกให้กรมการกงสุลที่เป็นตัวเป็นผู้เป็นองค์กรกลางในการสายงานกับทางกระทรวงแล้วก็ลงทั้งกรมการปกครองแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศครับทีนี้เขาต้องถามอีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโครงการกงสุลสัญจรเนี่ยในต่างประเทศที่เป็นทางกรมสนับสนุนแล้วกระทรวงสนับสนุนให้สถานทูตสถานกงสุลเนี่ยไปบริการประชาชนเคลื่อนที่เนี่ยในปีต่อไปนี่มีคนเกิดงบประมาณน่าจะผ่านแล้วอยากฟังจากปากท่านอธิบดีว่าจะซัพพอร์ตได้มากแค่ไหนครับงบเพิ่มขึ้นครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะข่าวดีโอเคข่าวดีงบเพิ่มขึ้นแล้วก็ในพื้นที่ที่มีคนไทยอยู่มากนะครับในภูมิภาค
อเมริกาออสเตรเลียยุโรปเหนือและหรือที่มีพี่น้องแรงงานไทยเยอะครับที่เหล่านี้จะไม่ถูกตัดงบประมาณเลยครับเวลาเราไปกงสุลสัญจรนะครับเราไปดูแลท่านเรามีอยู่2 อย่างก็คือเราไปบริการเรื่องพาสปอร์ตครับซึ่งเราก็ทำอยู่แล้วแล้วก็บัตรประชาชนครับตามไปด้วยครับนะครับคืออันนี้นอกจากที่ท่านไม่ต้องมาคือท่านไม่ต้องมาที่สถานทูตสังคมใหญ่เนี่ยเราไปหาท่านเนี่ยเราประหยัดเงินได้มากกว่าแล้วก็บริการถึงตัวท่านได้มากกว่านะครับเพราะนั้นเวลาเราไปกงสุลสัญจรเรามีอยู่2 อย่างอย่างแรกคือให้บริการในเชิงที่เป็นวัตถุก็คือทำบัตรประชาชนทำพาสปอร์ตให้คำแนะนำด้านการทะเบียนราษฎรทำอะไรต่างๆให้ครบแต่อีกด้านหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าเราไปแล้วเนี่ยเราได้คำนึงถึงจิตวิทยาทางสังคมด้วยนะครับเราก็ให้ความได้รับความร่วมมือจากกระทรวงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับไปให้คำแนะนำท่านเกี่ยวกับด้านการครองตนในต่างประเทศนะครับด้านการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันในต่างประเทศท่านเป็นผู้ช่วยเหลือคนอื่นโดยจิตอาสาเนี่ยบางทีท่านเครียดกว่าคนที่มาขอร้องให้ท่านช่วยอีกเพราะว่าท่านรับฟังปัญหาคนอื่นเราก็เรียกว่าเราก็ส่งจิตแพทย์เนี่ยไปแนะนำท่านว่าเวลาท่านจะช่วยคนอื่นท่านต้องทำตัวอะไรยังไงต่างๆนะครับก็จะทำให้ท่านได้ประโยชน์ในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นและรักษาตัวท่านเองไว้ด้วยเพื่อท่านจะได้ทำงานเพื่อสังคมนี้ได้ยาวนานนะครับเราก็มีอัยการตามกับเราไปด้วยครับเพื่อให้ความรู้ท่านเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยกฎหมายใหม่ๆลูกท่านจะต้องเกณฑ์ทหารไหมท่านจะมีมรดกเมืองไทยท่านจะทำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งคนก็อยากรู้ของการกงสุลสัญจรนะครับเพราะว่าท่านไปแล้วเนี่ย10 ปี 20 ปี 30 ปีแต่ท่านยังมีภาระทางกฎหมายครับมรดกทรัพย์สินลูกหลานอะไรเงี้ยนะครับครับกรมการกงสุลเราก็เน้นเรื่องการให้บริการท่านถึงที่ครับนะครับอาจจะไปไม่ได้ทุกที่อันนี้ต้องขอประทานอภัยแต่ว่าเน้นจุดในที่ที่เรามีคนไทยอยู่เยอะนะครับแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้งบประมาณในปีหน้ามากขึ้นสามารถทำได้มากขึ้นในเรื่องที่ที่ดีที่ที่ทำดีอยู่แล้วมีคนไทยมากอยู่แล้วไม่ตัดครับนะครับแล้วก็จะมาเพิ่มในอีกหลายๆจุดครับครับผมก็เป็นถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับสถานทูตสถานกงสุลแล้วก็คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะครับว่าปีหน้าโครงการกงสุลสัญจรนี่ก็ยังคงอยู่แล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีโครงการกงสุลนะครับคุณธงชัยชาสวัสดิ์ครับสวัสดีครับท่านครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศWelcome to Thailand, boys. Hey! Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you.ช่วงนี้มาถึงช่วงของปฏิทินต่างแดนค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามปฏิทินแรกกันก่อนค่ะใช่ครับปฏิทินแรกของเราวันนี้จะเริ่มกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทางด้านของนายธนาทิพย์อุปติสิงห์พร้อมด้วยกับนางมนทิพย์อุปติสิงห์ภริยาครับพร้อมด้วยกับข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสำนักงานต่างๆไปร่วมในพิธีถวายพระกฐินพระราชทานที่วัดปากน้ำญี่ปุ่นที่จังหวัดชิบะในประเทศญี่ปุ่นครับไปดูปฏิทินที่2กันบ้างนะคะไปกันที่ประเทศเยอรมนีค่ะพระพรหมสิทธิรองสมเด็จพระราชาคณะวัดสระเกศก็จะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายนพรัตน์เบญจวัฒนานนท์ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานนะคะไปถวายณวัดพุทธรามเบอร์ลินพราซาศาลาไทยนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Thailand Report ของเราในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้คุณรัตนมนต์ผมสิงห์สวามพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย